ยกหัวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศวานนี่ร้อนนี่ก็เริ่มเย็นอีกแล้ววันนี้จะพูดในเรื่องของจิตย้ำในเรื่องของจิตการฟังแต่ละครั้งนี่มันจะได้ความรู้ไม่เหมือนเดิมนักปฏิบัติจิตต้องรู้เรื่องของจิตเหมือนช่างซ่อมรถต้องรู้จากเครื่องยนต์รถต้องรู้จากเรื่องของรถอาจจะเป็นช่างซ่อมรถถ้าไม่รู้เรื่องของรถจะไม่มีทางซ่อมรถได้นักปฏิบัติภาวนาก็เหมือนกันหากจะเป็นผู้ฝึกจิตต้องรู้เรื่องของจิตไม่ได้เป็นผู้ฝึกกายเราไม่ได้มาฝึกเรื่องของกายแต่เรามาฝึกเรื่องของจิตแต่เราอาศัยกายนี้เพื่อพัฒนาจิตต้องให้เข้าใจอย่างนี้ร่างกายนี้ต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นอันนี้คือความจริงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็คือความจริงจะรู้หรือไม่รู้มันก็คือความจริงจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็คือความจริงนี่เข้าใจคำที่ผมบอกหรือยังว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับความจริงนี้ก็ยังเป็นความจริงนี่แหละคือศาสนาพุทธนักบวชนักปฏิบัติถ้าเป็นภาษาผมพูดนะผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องพูดหรอกเรื่องของร่างกายมันต้องพูดเรื่องของจิตเท่านั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างในกายนี่แหละตัวที่มันอาศัยอยู่ในกายนี้ไม่ใช่ตัวอื่นเลยร่างกายนี้ต่อให้พัฒนามันแค่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงมันก็ตายมันถึงความตายแน่นอนแต่ทำอย่างไรตายแล้วมันถึงจะไม่กลับมาอีกต้องฝึกที่ผู้ขับเท่านั้นอยู่ที่ผู้ขับอย่างเดียวเลยหรือเรียกว่าอยู่ที่จิตตัวเดียวเท่านั้น นักพัฒนาจิตหรือผู้ฝึกจิตต้องรู้เรื่องของจิตว่าจิตคืออะไร ในจิตคือสภาวะรู้
ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีธาตุไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีแต่มันอาศัยรู้ดินน้ำลมไฟเห็นไหมจิตคือผู้รู้แต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถแยกความคิดออกจากจิตได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นคนคิดถูกไหมท่านจะเห็นว่าความคิดนี่มีสองอย่างในสองอย่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคิดดีคิดชั่วในสองอย่างในที่นี้หมายถึงคิดกับไม่คิดและในสองอย่างในที่นี้หมายถึงไอ้ความคิดน่ะหายไปไหนล่ะมันคิดกับเราคิดมันจะเห็นสองอยู่แค่นี้ตอนนี้ระหว่างที่เราใช้ความคิดคือเรามีเจตนาเข้าไปคิดกับมันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะคิดเรื่องนี้แต่มันกลับคิดเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเรียกว่ามันคิดไอ้ที่เราคิดบวกลบคูณหารคิดเรื่องการเรื่องงานนะคิดเรื่องการวางแผนนั่นเรียกว่าเราคิดแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดอยู่ในกรอบของสติปัญญานะมันคิดออกไปตามอำนาจของความพอใจและไม่พอใจเท่านั้นมันคิดยกตัวอย่างเวลาเราสวดมนต์อยู่เนี่ยเราสวดมนต์ในใจเนี่ยนี่คือเราคิดแต่ระหว่างสวดมนต์ปุ๊บมันก็คิดอีกเรื่องหนึ่งซ้อนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวนี้ไปนู่นไปนี่เพราะอะไรเพราะระหว่างที่เราสวดมนต์เราสวดด้วยความชำนาญเราสวดด้วยความเป็นธรรมชาติคือมันชำนาญแล้วมันก็เลยแบบปล่อยเหมือนปากมันชำนาญอะไม่ได้อาศัยความคิดสวดไปด้วยความจำที่มันเป็นไปเองของมันโดยธรรมชาติความถนัดมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวเรานี่คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งซ้อนขึ้นมายิ่งสวดออกเสียงนี่นะยิ่งสวดออกเสียงยิ่งคิดไปเรื่อยแม้แต่หากเราคิดพุทโธอยู่เนี่ยมันยังคิดเป็นเรื่องเป็นราวซ้อนกันอยู่นั่นนะเราเห็นอย่างนี้หรือยังถ้าเห็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งมีเราคิดสองมันคิดไอ้เราคิดถ้าประกอบไปด้วยสติปัญญาไม่มีผลไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้แต่หากเราคิดที่ถูกอำนาจของอารมณ์ครอบงำไว้และตัวอารมณ์นั้นเป็นตัวผลักดันให้คิดนั่นเป็นปัญหาไอ้ความคิดนี่สังเกตไหมว่าความคิดที่ไม่มีอารมณ์มันเป็นแค่ความคิดที่ผุดผ่านนั้นที่ไม่มีอารมณ์อยู่ในนั้นคิดไปไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวผุดผ่านผ่านไปแต่หากเมื่อใดก็ตามถ้ามีอารมณ์ครอบงำจิตอย่างเช่นราคะกามราคะเข้าครอบงำจิตมันจะคิดได้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกามเท่านั้นโอ้
บักกะต้นขาวจั๊วเป็นภาพยิบยิบยับยับขึ้นมาเสียดแทงอยู่ข้างในนี้และใจมันจะโดนดึงเหมือนโดนดูดไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นจะออกก็ยากแล้วทีนี้เพราะมันรู้ว่ารสชาติของกามราคะนั้นเป็นอย่างไรเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาที่จะแสวงหาความสุขประเภทของกามราคะต่อให้เป็นแค่ในความคิดก็ตามเห็นไหมหากมีอะไรไปสะกิดเชื้อมันสักหน่อยนึงนะสะกิดแผลมันสักหน่อยนึงยังอยู่เฉยๆเนี่ยปกติอยู่ของเรานี่ไม่เป็นไร นะแต่พอไปเอามีญาติโยมมาเงี้ยสัญญาเราเคยจำได้ว่าลักษณะอย่างนี้แหละสวยงามลักษณะอย่างนี้แหละที่มันยินดีพอใจนี่เขาเรียกว่าอุปทานความยึดความยึดมั่นถือมั่นในความจำนั้นในสัญญานั้นมันเก็บสะสมมาไว้แล้วเรียบร้อยลักษณะอย่างนี้แหละที่มันชอบมันยินดีพอมันเห็นปุ๊บมันประมวลผลเลยปุ๊บสวยมันว่าชอบพอใจยินดีโอ้อย่างรวดเร็วไม่มีทางทันมันหรอกมันเร็วยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกคอมพิวเตอร์ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเท่ากับมันได้เรื่องของความเร็วของจิตไม่มีอะไรเท่าความเร็วของจิตได้พอมันเห็นอย่างนั้นปุ๊บเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาเรียกว่าเกิดตัณหาพอตัณหาเกิดปุ๊บอำนาจของตัณหาตัวนี้แหละที่จะบีบบังคับผลักดันให้มันคิดต่อเรื่องนี้นะเห็นไหมเห็นการทำงานมันไหมนะที่ผมพูดมาไม่มีผิดหรอกเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้มีวิธีเดียวนะที่จะปลดผู้รู้นี่ออกจากอารมณ์เมื่อนได้คือสติเท่านั้นหากมีจิตสำนึกที่เป็นไปเพื่อพ้นออกจากทุกข์มีจิตสำนึกที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์นะมันจะไม่ไว้ใจอารมณ์ใดๆทั้งนั้นนะจิตสำนึกมันประกอบไปด้วยสติปัญญาที่มีพอประมาณหนึ่งมันจะยั่งเบรกกันทันทีเลยปึกเลยอันดับแรกกระบวนการคือตัดการดูลบเหมือนที่พระอานนท์กับพระพุทธเจ้าสนทนากันว่าต้องปฏิบัติต่อพุทต่อสติยังไงสำหรับนักภาวนานักบวชผู้ครองพรหมจรรย์ท่านก็บอกว่าห้ามดูห้ามอยู่ด้วยกันห้ามดูห้ามคุยห้ามอยู่ต่อสองต่อสองท่านก็พูดมาท่านก็บอกไว้นั่นคือครั้งแรกกระบวนการที่จะปลดตัวเองออกได้ในเมื่ออินทรีย์ตาเรานี่ยังไม่สามารถที่จะมองเฉยๆได้ต้องหลบก็เมื่อจิตมันยังไม่ฉลาดนี่จิตมันยังโง่อยู่มันยังเป็นอวิชชาอยู่ยังมีความโง่อยู่หากปล่อยไปตามอำนาจความพอใจมันหากปล่อยไปตามอำนาจของตัณหาในเมื่ออารมณ์นั้นมันแรงกล้าขึ้นท่านจะเอามันไม่อยู่เลยมันเหมือนไฟที่ลุกโหมกระหน่ำดับก็ดับยากแล้วทีนี้ในเมื่อความอยากที่มันครอบงำจิตอย่างมหาศาลเนี่ยพระวินัยก็เอาไม่อยู่ทางไหนที่มันเคยเดินมันจะเอาเลยล่ะยิ่งสมัยนี้มีโทรศัพท์ทำไมนี่เฮ้ยเสิร์ชเลย นั่นยิ่งการส่งเสริมอารมณ์ได้ง่ายขึ้นระหว่างที่อารมณ์ตัวนี้ครอบงำจิตมันจะไม่สนใจถูกผิดเลยอะไรก็ได้มันจะบอก
มันจะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละสนับสนุนความคิดมันจะผลักดันแต่เรื่องที่มันต้องการคือจะสนับสนุนความเชื่อมันนั่นคือการทำงานของกิเลสไหมมันจะผลักดันให้คิดมีแต่เรื่องที่มันแต่เมื่อถ้ามันสมดังใจมันอยากแล้วอารมณ์ท่านจะเปลี่ยนนั่นดีคืออารมณ์นั้นจะคลายออกนะมันจะคลายออกพอมันคลายออกปุ๊บสติท่านจะฟื้นขึ้นมานั่นแหละเวลาที่ท่านจะทุกข์นี่คือการทำงานของกิเลสเป็นอย่างนี้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อฝึกจิตให้มีอำนาจเหนืออารมณ์เท่านั้นจะฝึกจิตได้จะสอนจิตได้จะใช้จิตได้นะก็ต้องทำจิตนี้ให้เชื่องก่อนหากยังไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาจิตได้ท่านจะไม่มีทางฝึกจิตได้เลยมันเหมือนกันการฝึกควายนั่นแหละไม่ต่างกันเราจะใช้งานควายไปไถไร่ไถนาเนี่ยอันดับแรกต้องทำควายนั้นให้เชื่องก่อนก่อนที่มันจะเอามันไปเข้าแอกเข้าไถหากควายนั้นยังพยศอยู่มันจะเอาควายนี้ไปไถนายังไงเนี่ยเหมือนดูจิตเนี่ยผมบอกเลยว่ามีแต่พระอนาคามีเท่านั้นที่ดูจิตได้นะมีแต่พระอนาคามีเท่านั้นแหละคำว่าดูจิตไม่นี่ไม่ใช่ดูความคิดนะคำว่าดูจิตท่านจะเข้าใจว่าการดูจิตนี่คือดูความคิดนะท่านดูไม่ทันมันหรอกความคิดนะมีแต่ท่านจะเพลินไปกับความคิดนั่นแหละนานๆจะรู้สึกตัวทีนึงเวลาอารมณ์มันครอบงำขึ้นมาปุ๊บนั่นถึงจะรู้ว่าโอ้มันมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ดูอารมณ์ใจที่มันนิ่งแล้วมันกระเพื่อมนิดหน่อยเท่านั้นจะเห็นว่าระหว่างที่มันนิ่งสงบเป็นปกติกับมันกระเพื่อมมันต่างกันแค่ไหนนี่คือการดูจิตแต่มีแต่พระอนาคามีเท่านั้นที่ดูได้ที่จะสามารถควบคุมเท่าทันได้นะปุถุชนไม่มีทางถ้าดูจริงๆต้องดูที่มันไม่เคลื่อนต่างหากนะต้องดูต้องเห็นก่อนที่มันจะเคลื่อนก่อนที่มันจะเกิดเฝ้าระวังการเกิดของมันอยู่ไม่ใช่ว่าไปรู้จักมันแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยไปเห็นมันอันนั้นมันหยิบขึ้นมาแล้วจำเป็นเราต้องวางเห็นไหมทำอย่างไรมันถึงจะไม่หยิบต่างหากนี่การดูจิตมันก็มีหลายระดับหลายขั้นหรือพูดง่ายคือจิตสงบเท่านั้นจิตที่มันสงบอยู่อย่างนั้นและรักษาความสงบนั้นไว้ตลอดเวลานั่นแหละคือเป็นผู้เฝ้ารักษาจิตแต่ยังเป็นผู้ประคองอยู่เห็นไหมผมนึกว่าทำมาถึงจุดนี้มีแต่พระอนาคามีเท่านั้นที่รู้นะเป็นผู้ประคองเฝ้าประคองจิตนี้อยู่ก็เพราะมีจิตนั่นแหละนะเจตนาในการประคับประคองอยู่นั่นแหละนะที่ไม่ทำไม่มีความเป็นอิสระคือมีตัวตนอยู่มันมีเจตนาอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัตินะเพราะความฉลาดของจิตนี้ยังไม่แจ้งหรือเรียกว่าอวิชชานั้นยังไม่หมดไปจากจิตแต่ก็พอเอาตัวเองรอดได้นะอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เพียงแค่นิดๆหน่อยๆนะนี่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีจะเป็นอย่างนั้นไม่โทษสิ่งใดแล้วในโลกใบนี้เหลือแต่จิตกับอารมณ์เท่านั้นใครจะเป็นอะไรไม่ได้สนใจแหละมีแต่จิตกับอารมณ์เนี่ยแต่สมัยนี้สอนกันดูจิตผมว่ามันดูไงล่ะมันจะหลงไปหมดล่ะดูอะไรได้ดูจิตเนี่ยดูก็เห็นแต่ความคิดนั่นแหละความคิดนั้นเป็นเพียงแค่อาการของจิตไม่ใช่จิต
ฟังไว้ให้ดีความคิดเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตธรรมชาติจิตสงบระงับนิ่งหรือเรียกว่าจิตเที่ยงเคยได้ยินไหมจิตเที่ยงฮะจิตเที่ยงหรือคำว่าเอกคตาจิตของนิ่งของเดิมของสงบระงับของไม่เคลื่อนอาการที่มันเคลื่อนทั้งหมดที่มันรู้ในการเคลื่อนไหวนั้นคืออาการของจิตทั้งหมดเห็นไหมสติตามรู้อาการของจิตแต่สติยังจับจิตไม่ได้ยังจับตัวนิ่งไม่ได้แต่เที่ยวเฝ้าตามรู้อาการที่มันเคลื่อนไหวไปมาเห็นความคิดนี่เรียกว่าสติเห็นความคิดสติจึงเป็นอาการของจิตเช่นกันแต่ว่าเพราะสติตัวนี้เนี่ยจะทวนกระแสของความคิดนั้นเข้ามาถึงการหยุดคิดได้แล้วจะมาเห็นตัวที่มันหยุดคิดนั่นก็เพราะอาศัยสติตัวเดียวนะความคิดเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตคุณถึงบอกว่าเอาความคิดนี่เหรอจะเอาความคิดนี่เหรอว่าเป็นความสงบคิดเอาว่าสงบอย่างนี้เหรอจะเอาความคิดนี่เหรอเป็นปัญญาคิดเอาว่ามีปัญญาอย่างนี้เหรอปัญญาที่แท้จริงคือเห็นสิ่งที่มันคิดกับสิ่งที่มันไม่คิดต่างหากสติปัญญาเนี่ยเพราะสติไปเห็นว่ามีสิ่งนึงที่มันคิดคือมันเคลื่อนและมีอีกสิ่งนึงที่มันสงบระงับอยู่หากเห็นสองสิ่งนี้เห็นไหมมันมองภาพรวมแล้วพูดง่ายๆคือมองสโคปกว้างวงกว้างและเห็นภาพรวมทั้งหมดพอเห็นสองสิ่งนี้ว่ามีสิ่งนึงคิดสิ่งนึงไม่คิดและเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นที่มันคิดเนี่ยไม่เที่ยงเลยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดและเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเห็นสัจธรรมเห็นความจริงนั่นคือปัญญาสูงสุดคือเห็นสมมุติว่าเป็นของที่ไม่ควรแอบอิงอาศัยเป็นของที่ไม่ควรแสวงหาไม่ควรที่จะไปหวังพึ่งพิงมันไม่ได้แต่มีสิ่งนึงที่รู้อยู่ไอ้ตัวที่มีตัวนึงที่มันรู้ว่ามันคิดเห็นไหมมีอีกตัวหนึ่งที่มันรู้ว่าเอ้ยมันหยุดคิดเห็นไหมเห็นทั้งคิดและหยุดคิดไม่ได้เป็นทั้งความคิดและไม่ได้เป็นทั้งผู้ไม่คิดนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าเห็นจิตกับอาการของจิตแม้แต่จิตนั้นเราก็ไม่ได้เป็นตอนนี้เป็นอะไรล่ะที่เป็นอยู่คือสติเอาสติตัวนี้แหละเป็นเอาสติตัวนี้แหละขัดเกลาคำว่าตัวตนนี้ทิ้งไปซะเพราะสติตัวเดียวเท่านั้นแหละถึงจะขัดเกลาตัวตนนี้ออกไปได้เห็นอารมณ์ที่มันอยู่ในจิตเอ๊ะวะสุขไอ้ตัวนี้ก็รู้ทุกข์ไอ้ตัวนี้ก็รู้พอใจไอ้ตัวนี้ก็รู้ไม่พอใจมันก็มีตัวไปรู้มันอยู่เห็นไหมตัวรู้นี่ไม่เคยขาดหายไปไหนเลยแต่มีรู้แต่อาการของมันนั้นรู้แต่สุขรู้แต่ทุกข์นะไอ้สุขไอ้ทุกข์นั้นมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ไอ้ความสุขไอ้ความทุกข์อยากให้หมดไปเร็วๆมันก็ไม่ไปเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสมมุตินะเรียกว่าโลกเรามาปฏิบัติเพื่อออกจากตัวนี้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นนะครับไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นเลยปฏิบัติให้เห็นตัวนี้แหละและมีอำนาจเหนือมันเท่านั้นจนกว่าจะเข้าไปถึงสภาวะรู้เฉยๆนี่เขาเรียกว่ารู้ไม่คิดรู้เฉยๆสักแต่ว่าได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสัญญาอะไรที่มันจำได้อย่างเงี้ยเสียงแมวเงี้ยมันก็รู้ว่าเสียงแมวกำลังกัดกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะมันรู้หมด
แต่มันรู้เฉยๆจะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้เนี่ยหยิบมาใช้ก็ได้ใช้แล้วก็วางไปรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันกัดกันได้มันก็เลิกกัดกันได้ถ้าไม่อยากให้มันกัดกันก็แค่ไปห้ามมันเท่านั้นแต่ข้างในนี่สงบไม่มีอารมณ์อยู่นั้นการปฏิบัติธรรมต้องเข้าให้ถึงจิตเท่านั้นท่านจงเพียรเพ่งลงไปในจิตนั้นไม่ใช่ปฏิบัติที่อื่นเลยในเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติอยู่เนืองๆอยู่แล้วเวลาออกมาอยู่กับหมู่คณะเนี่ยกระทบกันก็ต้องเห็นความพอใจความไม่พอใจในใจตนเนี่ยไม่ได้ไปเห็นของคนอื่นเห็นข้างในนี่เห็นแล้วท่านต้องดับมันนั่นแหละคือไฟกำลังไหม้สวงท่านแล้วมันกำลังเผาตัวท่านเองความทุกข์นะบางทีทุกข์ไม่ได้เกิดกับตัวเองเลยไปเอาของคนอื่นมาทุกข์ก็มีเฉพาะทุกข์ตัวเองก็พอตายแล้วไปเอาเรื่องของคนอื่นมาทุกข์ก็มีอย่างนี้ก็สำคัญตนว่าฉลาดอยู่ผมเห็นมีแต่คนโง่นะตัวเองไม่ได้ทำผิดพระวินัยไปเอาคนอื่นเอาคนที่ทำผิดมาทุกข์ตัวเองก็มีเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยผมเรียกว่าเสือก เสือกชอบเสือกนั่นแหละเรียกว่าส่งจิตออกนอกฮะคำว่าเสือกนั่นแหละคือส่งออกนอกแทนที่จะรักษาอยู่ในฐานข้างในนี้รักษาผู้รู้นี้ไว้ฝึกผู้รู้นี้มันเติมกำลังคือกำลังของสติทวนเข้าไปจนเจอไอ้ตัวผู้รู้นี้ให้มันแจ่มชัดทีนี้พูดถึงแนวแถวในการปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงความสงบแนวแถวการปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงความสงบท่านอย่าหมายเอาการปฏิบัติเพียงแค่นอกระบบเท่านั้นคำว่านอกระบบนี้หมายถึงว่าการทำการทำงานเคลื่อนไหวไปมาท่านต้องเอาปฏิบัติทั้งนอกระบบและในระบบหรือเรียกว่านอกรูปแบบในรูปแบบเอาทั้งความสงบพอออกจากความสงบจากการนั่งก็มากระทบอารมณ์ก็เห็นการกระเพื่อมท่านต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันทุกอิริยาบถท่านอย่าเข้าใจว่าการนั่งสมาธินี่ไม่ถูกบางสำนักนี่สอนไม่ให้นั่งสมาธิด้วยซ้ำท่านอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะนั่งคูบัลลังก์หลับตาใต้ต้นโพถูกไหมเราจะไม่ขอลุกท่านถึงกับอธิษฐานนะหากเราไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อให้เลือดไหลออกจนหมดทั้งกายนี้เราก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้นู่เห็นไหมความอาจหาญความเด็ดเดี่ยวความตั้งมั่นความแน่วแน่นั่นหมายถึงความสละตายแล้วท่านสละตายแล้วเห็นไหมท่านก็นั่งคู่บัลลังก์นะท่านก็นั่งเจริญอานาปานสติเฝ้าดูอาการเกิดอาการดับของจิตหากท่านทิ้งรูปแบบการนั่งเจริญสมาธิในรูปแบบของสมาธิในการนั่งหลับตานี่ผมบอกเลยท่านไม่มีกำลังหรอกไม่มีทางแพ้หมดเลย
พราะการนั่งสมาธิเป็นการเจริญสติที่มันละเอียดที่สุดแล้วจะเป็นการเจริญเข้าไปถึงตัวที่มันละเอียดลึกซึ้งท่านจะไม่มีทางเข้าถึงความละเอียดของจิตได้ในการทำการทำงานไม่มีทางท่านจะเห็นเพียงแค่จิตกระทบอารมณ์เท่านั้นในบางทีส่วนมากด้วยซ้ำจะไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เว้นไว้แต่ผู้ที่มีความชำนิชำนาญแล้วนั้นผู้ที่ฝึกมามากแล้วนั้นผู้ที่มีกำลังแล้วต่อไม่ให้ออกกำลังกายมันก็มีกำลังอยู่กำลังนั้นยังไม่ได้หดหายไปไหนแต่แน่นอนว่ามันถอยหากท่านไม่เติมกำลังนั้นเหมือนแบตเตอรี่หากท่านไม่ชาร์จมันหมดเป็นแน่นอนต้องชาร์จอยู่ตลอดเวลาแต่ในระบบการชาร์จของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญในรูปแบบของการนั่งสมาธินี่ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการเดินจงกรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเห็นไหมทำไมต้องมีนั่งสมาธิกับเดินจงกรมล่ะนะการนั่งนี่เพื่อให้มันสงบระงับทั้งข้างนอกและข้างในการเดินนี่เป็นการประคับประคองสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวไปมามีแต่ของดีเท่านั้นแหละอย่าได้ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงทำให้เอามันเต็มที่หนูผมก็ไปเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะปฏิเสธการนั่งสมาธิสักองค์ก็เห็นแต่เอาตายแลกกันมาเขานั่งสมาธิปฏิบัติอย่างนี้แหละถึงได้ทำมาคลองอย่างนั้นอยากลุกไม่ให้มันลุกเนี่ยท่านดูสินั่งจนสว่างเคยกันหรือยังผมนี่5วันไม่ให้หลังแตะพื้นตัวผมเองนี่5วันไม่ให้หลังนี่แตะพื้นเลยไม่พิงด้วยอยู่เพียงอิริยาบถ3เท่านั้นยืนเดินนั่งท่านจะเห็นว่าความทุกข์ที่มันบีบคั้นจิตเป็นอย่างไรเวลานี่เวลามันทุกข์มากมันจะเปิดเผยนิสัยวิธีเอาตัวรอดมันเอาลองดูสิสัจจามันก็ทิ้งได้หมดนั่นแหละนะถ้ามันจะตายขึ้นมาน่ะตอนตั้งใจเด็ดเดี่ยวตอนแรกๆนี่เจตนาแรงกล้าเจตนานี่แรงกล้ามากวันนี้เราจะไม่นอนตอนมันไม่ง่วงไงเอ๊ะมันพูดได้แหละตอนมันไม่ง่วงเหมือนตอนมันอิ่มโอ้ยไม่กินก็ได้หรอกข้าวมันอิ่มอยู่เดี๋ยวมึงหิวก่อนวันนี้จะไม่นอนสว่างพอมันเริ่มง่วงแค่นั้นแหละเอาแล้วบาดมึงเป็นเรื่องเลยผมต้องบอกว่าอำนาจของอารมณ์เท่านั้นที่มันแสดงออกมาบทมันง่วงทีนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้วะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทรมานกายว่าล่ะเหตุผลสนับสนุนความคิดเพื่อนเอ้ยมาบ่เด็ดเห็นวะเป็นการทำลายตนเลยอะไรเงี้ยทำลายยังไงพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนี่ก็เอาอีกแล้วหนทางเดิมแบบเดิมไม่มีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ไม่มีการสละตายเลยผมนี่เห็นจากตัวผมนี่ชัดแจ้งที่สุดนะผมตั้งสัจจะไว้เฮ้ยตายเป็นตายอยู่แหละพอวันที่สองมาวันแรกนี่ก็พออยู่วันที่สองมาเริ่มเอาหลังไปพิงนั่งพิงเอาไหล่ไปพิงเนี่ยพิงฝาไว้เอาหัวไปเอียงใส่จะหลับไงคือมันไม่ไหวแล้วนะเอาไหล่ไปพิงเนี่ยครับเอาหัวไปเอียงใส่ผนังไว้บอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้มึงไปนอนเลยดีกว่ามันต่างจากนอนตรงไหนอันนี้ก็เอาหน้าฟุบลงมาเอาหัวมาเอาหมอนสูงมา
เอาหัวหนึ่งชนหมอนไว้หัวหน้ามันหลีกเขาเรียกว่ามันหลบเลี่ยงสัจจะมันมันบอกว่าไม่ให้เอาหลังแตะพื้นมันก็ไม่ได้แตะจริงๆมันว่านี่ก็ไม่ได้แตะนะมันว่าเห็นไหมเพราะอำนาจของอารมณ์เนี่ยที่มันผลักดันให้คิดเอาวิธีตัวรอดเพราะมันทุกข์ไงมันถึงหาวิธีตัวรอดเหมือนคนที่ศึกไปนี่แหละคนที่อยากศึกฟังไว้ให้ดีนะตอนท่านมาบวชเนี่ยท่านคิดอีกอย่างนึงถูกไหมตอนท่านเข้ามาบวชเนี่ยท่านคิดอีกอย่างนึงนะแม้แต่ลูกเมียนี่ก็สละมาได้นะแต่พอบวชมาแล้วไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถึงเกิดความท้อถอยเริ่มออกว่าลูกลำบากเมียลำบากเริ่มแล้วตอนมันจะมาบวชทำไมมันไม่คิดล่ะฮะก็ลูกเมียคนเดิมนี่ทำไมมันไม่คิดเห็นไหมอย่าให้มันหลอกได้นะความคิดนี้ตอนมาบวชทำไมไม่คิดว่าเดี๋ยวลูกเมียเราลำบากไม่มาบวช ดีกว่าเห็นไหมคนละอารมณ์เลยตอนอยากบวชกับตอนอยากศึกนะและเหตุผลมันสนับสนุนความเชื่อมันเสมอผมต้องบอกว่าท่านเลิกเชื่อความคิดตัวเองได้แล้วไม่งั้นท่านก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้อยู่ล่ำไปตายเป็นตายวะถือว่าเราตายจากกันแล้วกันลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูต่อให้แม่พ่ออยู่ต่อหน้าก็ตามเราจะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ต่อไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าพ่อแม่เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่นะจะเชื่อผู้มีกิเลสหรือเชื่อผู้หมดกิเลสล่ะผมกล้าพูดถึงขนาดนี้นะแต่ผมไม่ได้สอนให้เป็นคนกตัญญูอกตัญญูนะถ้าจะเอาประโยชน์สูงสุดของตนนี่มันต้องเห็นแก่ตัวมันต้องเข้าถึงความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์หากท่านยังหล่อๆแล่ๆเยอะๆแย่ๆอยู่ท่านไม่มีทางหรอกนี่ผมกล้าพูดถึงขนาดนี้ต้องสละได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเองยังสละได้เลยหากยังสละข้างนอกไม่ได้ท่านไม่มีทางสละชีวิตตัวเองได้หรอกไม่มีทางมันต้องสละข้างนอกให้ได้หมดถ้าเราตัวเองรอดแล้วทีนี้ผู้มีนิสัยวาสนาเท่านั้นต้องเป็นผู้มีนิสัยวาสนาเท่านั้นถึงจะมาสนใจมาศึกษาต้องให้ไปบีบบังคับเขามาถ้าเขาไม่มีนิสัยวาสนาไม่มีทางหรอกถ้าเขามีนิสัยวาสนาเขามาเองมันให้กันไม่ได้สติปัญญานี่ให้กันไม่ได้นิสัยวาสนาให้กันไม่ได้มันเป็นของเป็นสมบัติของตนเท่านั้นคนที่มีนิสัยวาสนาอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ยินได้เจอได้ฟังคนที่ไม่มีนิสัยวาสนาเลยต่อให้นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจเลยนี่นะคำว่านิสัยวาสนาผมกล้าพูดถึงขนาดนี้ว่าผมไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ตัวเองนะครับผมเชื่อพุทธเจ้าแม้แต่ตัวผมเองผมก็เลิกเชื่อแล้วต้องฝึกต้องเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นพอตัวเองเอาตัวเองรอดแล้วทีนี้เอาล่ะมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะอยู่ไหนมันก็พออยู่แล้วทีนี้แล้วมันจะเห็นเท่ากันหมดเหรอท่านจะพูดป่ะเห็นเหมือนกันหมดนั่นแหละเท่ากันหมดนั่นแหละแต่รู้อยู่ว่าใครเป็นใครอย่าให้มันหลอกเราได้นะไอ้ความคิดนี่เห็นไหมมันมีมันเป็นก็ในความคิดนี่แหละมันสุขมันทุกข์ก็ในความคิดนี่แหละเพราะอำนาจของอารมณ์มันผลักดันพวกมันคิดเห็นไหมผมเหนื่อยผมล้าผมง่วงเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ก็ผลักดันให้มันคิดทำยังไงมันถึงจะออกจากทุกข์นั้นต้องนอนมันว่าผมก็เช่นกันในเมื่อสัจจะมันตั้งไว้แล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะสามารถเอาตัวเองรอดได้มันก็เริ่มมาไหลไปชนบ้างเอาหัวไปชนบ้างเพราะหลังนี่มันไม่ไปมันร้อนหมดแล้วหลังมันกระดูกสันหลังนี่มันก็สองวันหน่อยไม่ได้หลังแตะพื้นเลยอ่ะไม่ได้อิงอะไรเลยไม่ได้พิงอะไรเลยตูดนี่นั่งจนแบบจะแตกแล้วตูดผมเนี่ยตอนนั้นน่ะเดินก็ไม่มีแรงตานี่ลายคนเดินมาหานี่แยกเป็น3คนเลยตอนนั้นตามันลาย
ที่นี่มันทำอะไรไม่ได้มันก็ไปยืนกอดเสาผมนี่ถึงกับยืนกอดเสามาแล้วนะวันที่สามมันไม่ไหวจริงๆยืนนี่กอดเสาเลยเอามือนี่กอดเสาไว้งี้เลยมันจะร่วงโอ้ นี่แหละของจริงเขาเรียกกับความคิดคนละเรื่องเลยนี่คือความจริงมันคิดเอามาหูมันคิดว่านู่นตลอดพันษานู่นคิดดูเพราะมันเคยได้ยินได้ฟังมาสัญญามันเคยฟังไว้แล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอย่างอุกกิจเลยเล่นกันเป็นพันษาเราเลยตลอด3เดือนนู่นผมอธิษฐานครั้งแรกหากผมยังไม่รู้เห็นยังไม่สามารถเห็นข้ออัดข้อธรรมใดที่ผุดขึ้นมาในจิตในใจได้ตลอดพรรษานี้จะไม่นอนมันว่าอย่างนี้นะดูงั้นผมจะกล้าพูดแล้วว่าตอนมันอิ่มอยู่นะมันยังไม่ทุกข์มันก็พูดได้แหละตอนมันอิ่มอยู่เนี่ยมันบอกว่าไม่กินก็ได้หรอกไม่เอาหรอกเฮ้ยไม่ต้องเอาอิ่มอยู่ไม่ต้องห่อไม่ต้องห่อเข้าใจไหมเคยไหมอารมณ์เนี้ยไม่ต้องห่อมันลืมไปว่ามันจะหิวอยู่พอไปถึงวันหิวแล้วถามหาห่อข้าวแล้วทีนี้ไม่ได้ห่อมาดิเอาละเว้ยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วทีนี้นั่นลักษณะเดียวกันนั่นแหละตอนที่มันมีกำลังอยู่มันสบายอยู่มันกล้าพูดได้หมดพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาดิเริ่มแล้ววันที่6นี่ผมถ่ายออกมามีแต่เลือดวันที่6ผมไปบิณฑบาตนี่โหไม่มีแรงจะเดินตามันลายตานี่แดงหมดอ่ะถ่ายมามีแต่เลือดปีดปีดปีดออกมาเหมือนถ่ายมีแต่น้ำนี่แล้วก็นึกว่าเราเพราะเรากินน้อยไงฉันแต่น้ำเยอะก็เลยว่าเอ้ยสงสัยมันถ่ายมีแต่น้ำออกมาปีด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 แต่มันไม่เจ็บนะไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลยปีดปีดออกมาเป็นน้ำฉีดออกมาจากตูดพอล้างเสร็จปุ๊บลูกมาดูโอ้โหมีแต่เลือดถ้าใส่ถ้วยได้ได้เป็นถ้วยมันมาจากไหนเลือดนั่นน่ะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บโอ้ถ่ายเป็นเลือดแค่นั้นความรู้สึกไม่ได้กังวลด้วยก็กดชักโครกล้างเพราะว่าไอ้เลือดนั้นมันจะติดชักโครกต้องเอาแปรงขัดล้างออกเนี่ยวันที่6แต่วันที่5เนี่ยผมรู้สึกว่าผมสบายที่สุดเลยวันที่5เบาสบายทั้งที่ไม่ได้หลับไม่นอนกลับรู้สึกสดชื่นเพราะมันจิตมันได้สงบบ้างมันได้พักมีกำลังขึ้นมานิดหน่อยผมเล่นถึงขนาดนั้นนะท่านจะเห็นความจริงมันเปิดเผยเลยต่อเมื่อมันทุกข์มากๆท่านไม่เชื่อผมลองดูสิท่านจะเห็นว่าใจท่านนี่มันร้อนรุ่มไปแค่ไหนทุกข์มันบีบคั้นสมมติเวลาความกังวลใกล้ตายมาถึงล่ะท่านจะเอามันอยู่ไหมหากความตายใกล้เข้ามาถึงแล้วเนี่ยท่านจะสามารถวางใจของท่านให้เป็นอุเบกขาได้ไหมด้วยอำนาจของเวทนาที่มันลุมที่มันแรงกล้าท่านจะสามารถอยู่กับลมได้ไหมเห็นไหมนี่คือการฝึกพัฒนาจิตให้มีกำลังเท่านั้นถึงจะมีอำนาจเหนืออารมณ์ได้ในเมื่อจิตเป็นอิสระเหนืออารมณ์ได้เท่านั้นท่านถึงจะพอเอาตัวเองรอดหากยังเข้าไม่ถึงของเดิมของจิตนี้ท่านจะไม่มีทางไม่มีทางอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ได้เพราะอารมณ์กับจิตจะเป็นอันเดียวกันเหมือนเดิมในเบื้องต้นท่านจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอารมณ์ผู้ที่ไปรู้อารมณ์ก็เป็นผู้ที่ไปรู้อารมณ์ต่างหากไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่เราเป็นอารมณ์จึงไม่รู้สึกว่ามีเราทุกข์แต่รู้สึกว่ามีทุกข์เท่านั้นแต่ไม่มีเราเข้าไปทุกข์แต่ยังเป็นยังรับผลของทุกข์นั้นอยู่ท่านจะเห็นอย่างนี้ถ้าท่านเห็นอย่างนี้ได้แสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วขั้นต่อไปท่านต้องเพิ่มกำลังของสติให้มากเข้าอีก
เพิ่มขีดจำกัดของการฝึกปฏิบัติเพิ่มเข้มข้นขึ้นไปอีกนะเพื่อที่จะมีกำลังที่เหนือกว่านั้นจนเห็นว่าอารมณ์ไม่มีในจิตจนเห็นว่าจิตนั้นไม่มีนะคำว่าจิตไม่มีมันก็มีผู้รู้อยู่เหมือนเดิมแต่ผู้รู้นั้นไม่ไหลไปแล้วหรือเรียกว่าผู้รู้เด่นผู้รู้ตั้งมั่นผู้รู้ตื่นผู้รู้เบิกบานนั่นเองนะเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานไม่ไหลไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบหนักแน่นเด่นอยู่ไม่ส่งออกไปข้างนอกเกิดจากการฝึกสติเท่านั้นไม่อย่างอื่นเลยความทุกข์ท่านจะลดน้อยลงยังมหาศาลถ้ามันถึงขั้นนั้นเหมือนน้ำที่มันคนที่มันแหวกว่ายอยู่กลางทะเลมหาสมุทรนี่มันทุกข์แสนทุกข์อย่างนี้ลืมตาขึ้นมาจำความได้เกิดขึ้นมานี่ก็อยู่กลางมหาสมุทรแล้วไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรนั้นฝั่งอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีฝั่งหรือไม่มีฝั่งก็ไม่รู้นะแต่ว่ายไปจนเหนื่อยจนล้าแล้วคนที่ยังมาใหม่ๆเนี่ยอ่ะก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นน้ำการว่ายอยู่เห็นไหมแต่พอคนที่มันว่ายไปว่ายมามันเหนื่อยมันล้าแล้วมันจึงถามหาว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมีอยู่แต่ในน้ำนี่เหรอฮะมันมีแต่การแหวกว่ายอยู่ในทะเลมหาสมุทรนี่เหรอมันมีสิ่งที่อื่นที่เหนือกว่านี้ไหมนั่นคนที่เริ่มรู้สึกตัวคนเพื่อนก็ปล่อยมันเพื่อนไปที่มันเล่นอยู่มันยังไม่เจอคลื่นแรงโถมกระหน่ำถ้าคลื่นพายุทะเลมันพัดโถมเข้ามาเนี่ยเอาเลยนะมันจะสนุกแค่ไหนมันก็อวมกันหมดแหละคนนะเพราะคนที่เห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรมันมีแต่แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะจึงแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะแสวงหาไปทางไหนไม่รู้เลยว่าจะไปซ้ายไปขวาไปกับใครดีจนวันหนึ่งมีเสียงเป่าประกาศร้องเรียกมีเสียงกู่เรียกร้องขึ้นมาเธอจงมาทางนี้เถิดพวกเธอจงเดินมาทางนี้เถิดจงเร่งมาทางนี้เถิดทางนี้มีฝั่งอันเกษมอยู่มีที่ปลอดภัยที่แอบอิงที่เป็นอมตะอยู่เสียงพระพุทธเจ้ากู่ร้องเรียกไว้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะมันยังเชื่อตัวเองอยู่มันจึงไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นถูกหรือผิดไม่แน่ใจแต่ถ้าหากเชื่อตัวเองอยู่มันก็อยู่ที่เดิมนี่ถ้ามันยังเชื่อตัวเองอยู่มันก็เวียนว่ายอยู่ที่เดิมนี่ไม่ไปหน้าไปมาหลังอยู่ที่เดิมเอาวะเป็นยังไงเป็นกันล่ะขอมุ่งไปทางเสียงนั้นก่อนจนกว่าจะไปถึงต้นตอของเสียงนั้นได้นะมันถึงจะรู้แจ้งขึ้นมานี่คือคนที่เริ่มเชื่อพระพุทธเจ้าหรือมีศรัทธาขึ้นมาเริ่มไหว้ไปหน่อยไหว้ไปหน่อยไหว้ไปหน่อยไหว้ไปไหว้มาปุ๊บได้เกาะอาจจะเป็นเกาะท่อนไม้ท่อนหนึ่งไว้พอได้พักมากเหมือนใครภาวนาไปถึงความจิตสงบคนที่ภาวนาไปถึงจิตที่สงบนั้นจะรู้เลยว่าเวลาพักอยู่เนี่ยไม่ได้แหวกว่ายไม่มีอะไรให้มันเกาะสักนิดนึงเนี่ยมันรู้สึกยังไงเฮ้ยแล้วตรงนี้มันยังมีเลยมันต้องมีฝั่งอย่างนั้นอยู่ทั้งที่ไม่เคยเจอขอนให้มันเกาะสักทีวันนั้นบังเอิญมีขอนพอว่ายไปปุ๊บมันใกล้ฝั่งไงมันจึงมีขอนออกมาได้เกาะขอนนั้นไว้สักหน่อยนึงจึงพอได้พักบ้างนั่นแหละคนที่ภาวนาจะไปถึงความสงบแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอก
คำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่มีสุขใดเทียบเท่าความสงบนี่คือความเป็นจริงใครภาวนาไปถึงความสงบได้เนี่ยจะบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขขนาดนี้มาก่อนแต่พอเอื้อนว่าขอนั้นมันหายไปทีนี้พอเกาะเพื่อเพลินสบายไปแล้วลืมหลับขอนั้นก็หลุดหายไปหาขอนั้นไม่เจออีกพอมีขอนปุ๊บก็ต้องไหว้ต่อทุกข์เหรอทีนี้เหมือนเดิมนั่นเรียกว่าสมาธิมันหายไปความสงบมันหายไปจากจิตก็แสวงหาอีกแต่ต้องมุ่งไปทางเสียงนั้นเท่านั้นตามเสียงเรียกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติไปใกล้เท่าไหร่ยิ่งชัดแจ้งเสียงนั้นยิ่งประกาศดังชัดขึ้นเรื่อยๆดังชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่มันได้ยินเบาๆมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งมั่นอกมั่นใจว่าใกล้ละใกล้จะถึงฝั่งแล้วยิ่งเพ่งเพียรภาวนาเข้าไปจนขานั่นน่ะสัมผัสกับพื้นเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยพบเคยเจอเลยว่ามันจะมีพื้นอยู่พอนิ้วเท้าได้แตะกับพื้นในนั้นแหละมันรู้ด้วยตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่จมไปเกินนี้อีกแล้วนั่นเข้าสู่กระแสแล้วเราจะไม่จมน้ำเกินเท้าที่เราหยั่งอยู่ตรงนี้ไหมทีนี้ก็เพียนเพ่งไปอีกน้ำลดขึ้นมาสามารถยืนหายใจได้เรียกว่าหายใจได้เต็มปอดยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่ยิ่งสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นจนพ้นออกจากน้ำนั้นก็รู้ว่ามันพ้นออกจากน้ำขึ้นมาจากน้ำเราเห็นฝั่งว่าโอ้โหที่นี้มันมีที่อมตะที่อันเกษมอยู่จึงเป็นสักขีพยานเปล่าประกาศเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ร้องเรียกช่วยพระพุทธเจ้าผู้ที่ไปถึงเท่านั้นถึงจะรู้รสชาติตรงนี้ได้ต้องทำสภาวะตรงนี้ให้แจ้งในใจตนนะท่านต้องทำสภาวะตรงนี้ให้แจ้งในใจของท่านให้ได้ใครจะว่ายังไงช่างเขาแต่ว่าเป็นปัจจตังเฉพาะตนเท่านั้นสิ่งที่จะรู้ได้มันเป็นปัจจตังเฉพาะตนท่านจะรู้อยู่แล้วว่าท่านทุกข์หรือไม่ทุกข์ท่านปฏิเสธไม่ได้สิ่งนี้ไม่มีใครปฏิเสธสภาวะตรงนี้ได้นะท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็ทุกข์จะเห็นมันก็ทุกข์ไม่เห็นมันก็ทุกข์นี่ปฏิเสธไม่ได้หรอกท่านจะรู้อยู่ในใจตนท่านไม่สามารถโกหกตัวเองได้นี่แหละคือนักปฏิบัตินะนักภาวนาเราขอให้มีกำลังใจมาถึงจุดนี้นะก็อยากให้กำลังใจหมู่คณะในแนวแถวปฏิบัติมันรู้กันหมดแล้วที่ผมพูดอยู่นี่ผมก็ต้องการให้กำลังใจนะพูดง่ายคือยุนะยุเอาไหมเอาไหมเอาเลยนะยุก็เป็นโค้ดนักมวยนะพี่เดียงนะยุนักมวยตีกันนะยุใส่มันเลยนะจะออกมัดช่องใดเนี่ยกำกับซอยตะบะดิตีมเด้ผมไม่ลงชกด้วยใช่ไหมเหมือนหมู่คณะแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้ชกกับเรานะแต่เขาเป็นกองเชียร์ไงช่วยไงได้แต่ช่วยเท่านั้นได้แต่เฮ้ยมึงต้องออกมาอย่างนี้สิอย่างนี้สิเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ชกเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ชกกับเราหรอกพระพุทธเจ้าเป็นโค้ชใหญ่เป็นหัวหน้าค่ายเป็นปรมาจารย์ใหญ่แต่เราต้องชกเองนะเราเป็นนักสู้เราต้องสู้เองนี่แหละหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะหนทางนี้เธออาจตายได้นะแต่มีหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะพาพ้นออกจากความทุกข์ได้ไม่มีทางอื่นอีกแล้ววันนี้ก็ขอให้กำลังใจวันนี้ก็สมควรกับเวลาวันนี้พอ